ตรีทฟู้ดฝรั่งเศสที่แพรีสว่าอร่อยอ่ะนุ่มมากตลาดโคตรยาวอ่ะงงไปเลยทีเดียวเชียวดีเค็มตอนนี้นะครับเราอยู่ตรงตลาดนะครับที่มีชื่อว่าชื่อนี้ครับเพราะอ่านไม่ออกสักอันนะครับใช้ Google หมดนะครับคือตรงนี้มันจะเปิดแค่ไม่กี่วันนะวันเสาร์เนี่ยจะเปิดแค่ประมาณช่วง 8:00 นถึงประมาณ 3:00 นนะครับเขาจะมีแบบสตรีทฟู้ดของแบบฝรั่งเศสต่างๆเนี่ยมาแบบวางขายเป็นร้านข้างทางเดี๋ยวไปดูกันครับว่าในฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็มีสตรีทฟู้ดอะไรบ้างแล้วมันจะถูกปากเราไหมตึ๊ดก็เข้ามาถึงนะก็ในตลาดก็จะมีโอ้ดอกไม้ขายเยอะมากเขาก็จะขายผลไม้นี่ก็เลยเห็ดหรออุ๊ยซื้อสตรอเบอรี่ดีกว่าซื้อเลยขอดูก่อนอ่านไม่ออกพยายามอ่านแล้วแต่อ่านไม่ออกโคสตรีทฟู้ดก็คือขายเนื้อครับแล้วก็อีกอันนึงที่ต้องมีขายแน่นอนครับก็คือชีสแล้วก็มีอาหารทะเลมีข้าวผัดโอ้อันนี้อะไรอ่ะอุ๊ยเบลมีเซนิเซลใช่แหละแต่ว่าเราแค่ไม่ออกเฉยลาซานญ่าลาซานเย่ลาซานเย่ก็ลาซานญ่านั่นแหละทำไมเขาถึงขายเป็นกิโลวะถ้าเราซื้อเป็นกรัมได้ไหมสิบกรัมอะไรเงี้ยนี่ฮะแล้วก็แบบมองไปมองมากินไม่เป็นตะกะยามีพิซซ่าด้วยครับทุกคนเป็นพิซซ่าแบบแผ่นเล็กๆเบลเอาอันนี้ Which one recommend Best seller ไม่ได้วะไม่ได้ง่ายๆเอาอะไรก็ได้ที่ขายดีสุดอะบอกเขามาเขาก็หยิบมาให้เลยจัมโบ้ Pro Master จัมโบ้โครมาสโอเคอันนี้กำลังอุ่นอยู่นะฮะแล้วก็มีเนี่ยนะฮะเป็นเชื่ออ่านไม่ออกสักอันรองเช What's name รองเชปูเล่บองเชปูเล่บรองเชบรองเชบรองเชเขาบอกว่ามาพูดไม่ได้บอกว่าบรองเชปูเล่เดี๋ยวถ่ายไว้ก่อนอันนี้ก็คือจัมบอนสกับสุกหลอกแรงอันนี้ร้อนมากครับว่าทำเสร็จอันนี้เดานะครับว่านักแก๊สน่าจะเป็นร้านอาหารเลบานอนไลบานเนสไลบานัยใช่ไหมใช่ถูกไม่รู้ฉันมั่วแล้วเขาก็เลยคอมเมนต์นี้มาว่าอันนี้เยี่ยมสุดแล้ว5 ยูโรก็เป็นเหมือนแป้งนานข้างในเป็นแฮมมันอร่อยอ่ะอร่อยเถอะเมื่อกี้พยายามพูดกับเขาว่าเลคคอมเมนต์หน่อยว่าไหนคือขายดีเหมือนไม่แน่ใจว่าเขาน่าจะแบ่งโตนะเมื่อกี้สังเกตในอิตาเลียนเขามีเอเชียนเรือตรงนู้นเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่าตรงไหนเป็นฝรั่งเศสส่วนอันนี้เป็นนี่ฮะว้าวอันเนี้ยถ้าเป็นบ้านเราก็คือไก่ปิ้งนะครับไม่เผ็ดเค็มๆนิดๆแล้วก็นุ่มมากละลายอ่ะแบบกัดเข้าไปปุ๊บไก่ยึบไปเนี่ยเห็นป่ะเอาลองอันนี้ด้วยกินกับแป้งกินกับจัมบอนซอสครมครัชบุกแบบบุ๊กๆก็อร่อยเนาะไปเดินไปต่อไปดูต่อครับนี่ฮะมาเป็นลองไหมชิ้นเดียวเป็นพายชิ้นละ1เหรียญ Can you recommend a best seller recommend one raisin อ๋อลูกเกดเอา raisin มั้ย one raisin 120 maxiนี่แล้วเขาก็จะมีขนมปังโอ้โหเยอะมากอันนี้ครับไม่มีไม่ได้ครับฝรั่งเศสครับครัวซองเจ้าเพื่อนยากนี่นั่นบัวลอยดังนั้นสิ่งได้เมื่อกี้ครับคือพายลูกเกดเพราะว่าเขาบอกเลซิ่งโอ้ยมันดูเป็นชีสหมดเลยดูดิดูดิไหนชิมก่อนหวานนะแต่ว่าทอดข้างล่างมันมีกลิ่นถูกชาไทยเลยเนาะแต่มันหวานนะมันเย็นมากมันทำมานานแล้วไงอากาศมันหนาวแล้วนี่คือพายไปดูร้านต่อไปกันว้าวแฮมใหญ่มาก so big เขาคงแบบไอ้พวกนี้ไม่เคยเห็นกันหรอมาถ่ายกันนี่สิโหมันน่ากินมากอ่ะควันมันพวยพุ่งออกมาเลยทีเดียวเชียวคุณผู้ชมเอาจริงทุกคนตอนนี้ตลาดแบบแอบวายพอสมควรแบบว่าเขาเก็บร้านไปอยู่แล้วว่าอย่างตรงนู้นยังแบบเยอะมากตลาดโคตรยาวอ่ะงงไปเลยทีเดียวเชียวอันนี้เคฟเหรอแล้วมันก็พับจะเหลือแบบเท่านี้นะแต่ตอนทำคือดูเหมือนเป็นเชฟบ้านเราแต่พอเสร็จปุ๊บเหลือเท่านี้นะฮะทุกคนอุ้ยแต่กลิ่นมันหอมมากแบบหอมสุดชีสกับแฮม4
ูโรนะคะอันเนี้ยร้อนหอมอ้วนมากเฮ้ยอร่อยดีเค็มเหมือนพิซซ่าเลยนะมันเป็นมอสซาเรลล่าชีสอ่ะใช่ไหมแล้วก็แฮมอร่อยเนาะแต่ว่ากินเยอะๆแล้วจะเลี่ยนมันมีกลิ่นไหม้ของกระทะด้วยมันไหม้นิดๆแบบอร่อยอร่อยไปต่อครับตอนนี้ก็เป็นอาหารทะเลเฮ้ยตลาดมันแอบวายนิดนึงที่เห็นนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบถั่วเป็นถั่วขายเป็นกิโลเหมือนกันขายเป็นกิโลนะถั่วพวกนี้นี่คือขายไก่เฮ้ยไก่ยังมีปีกอยู่เลยดูดินี่ครับแล้วก็มีขายวายตรงนี้ก็เป็นเนื้อสัตว์แต่ว่าเขาเริ่มเก็บกันแล้วอ่ะมันเหมือนเวลาเลิกแล้วนี่ดีนะมาเร็วเอาไว้นี่ไก่ย่างมันใหญ่มากอ่ะซื้อไปก็กินไม่หมดแน่เลยนะคะหมูเยอรมันมากแล้วเขาขายชีสชีสโยเกิร์ตนี่ที่เขาจะขายกันนะครับหัวบูชีสนี่เฮ้ยอะไรอ่ะหอยเหรอแล้วเขาขายอย่างนี้เลยเหรอแล้วมันกินสดได้ไหมไม่ได้ได้ไม่ได้ทุกคนมาดูครับนี่ปูฝรั่งเศสตัวใหญ่กว่าบ้านเราอ่ะแบบใหญ่มากแบบกุ้งอะไรเนี่ยขยับอยู่เลยน่าจะล็อบสเตอร์มั้งแต่ตัวใหญ่มากอ่ะเพราะตรงนี้เริ่มเป็นของสดแล้วนะฮะเดี๋ยวลองเดินไปดูอีกนิดนึงว่าแบบมีอย่างอื่นอีกไหมอันนี้คืออะไรกล้วยกล้วยทอดหรอบานาน่าบานาเน่ของบานาเน่แล้วเนี่ย what is this chicken chicken อ๋อโอ้อยากกินอ่ะ one piece and banana กล้วยทอดมาดูว่าเหมือนกล้วยบ้านเราไหมดูครับนี่ของเขาที่เขาขายนะจะมีเหมือนออนเนียนลิงแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่านี่ชีสสติ๊กวันพีชว่าวันพีชเนี่ยทุกส่วนอันนี้นะครับไก่ทอดขายชิ้นละ1เหรียญ50ยูโรเอ้ย1ยูโร50ส่วนกล้วยเนี่ยขายกล่องละ3 4.5 4.5 บวกกับอันนู้นอีกเป็น 5.7 ได้หมดแล้วฮะแม็กซี่เก็บแล้วครับเลิกครับโอ้โหซื้อปุ๊บเก็บปั๊บส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นชีสนะฮะเป็นแฮมพาร์มาแฮมอันนี้น่าจะเป็นอาหารแขกเป็นแบบเหมือนร้านอารมณ์แบบร้านข้าวแกงบ้านเราอะไอข้าวแกงตักอะนี่ก็สุดท้ายครับขายแซลมอนขายปลาขายโอ้ยมีอุนิด้วยหอยเม่นแบบยังอยู่บนหอยเม่นอะไก่ทอดนะครับเมื่อกี้อุ่นแล้วใช่ไหมโอ้เย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบอยู่เลยเขาก็ทำอุ่นให้เราเลยนะคุณท่าแบบเย็นอะพอเย็นแล้วมันก็ไม่อร่อยไงท่านุตาพยักหน้าครับว่าอุ่นเลยครับอุ่นก็คิดว่าถ้าตอนร้อนน่าจะอร่อยแหละดูจากแป้งดูจากความนี่ก่อนเราชิมนี่ดีกว่ากล้วยทอดกล้วยทอดนี่ก็คือบ้านเราจะมีอะไรนะกล้วยแขกกล้วยทอดกล้วยตากอันนี้เป็นกล้วยทอดแบบฝรั่งเศสอร่อยอร่อยแต่เย็นกล้วยเขาจะไม่หวานมากอ่ะเรามาดูนะครับอีกอันนึงเป็นชีสสติ๊กของน้องเขาเองเป็นเชดดาชีสเชดดาชีสเหรอครับไหนน้องฟาดเข้าไปคำนึงแล้วพูดออกมาว่าอร่อยจริงไหมเนี่ยก็มันอร่อยถ้ามันร้อนโอเคสรุปคือมันไม่ร้อนนะนั่นแหละนั่นแหละครับและนี่คือสตรีทฟู้ดที่ปารีสแบบงงๆมาแล้วก็แป๊บเดียวจะปิดแล้วแต่ว่าก็ได้กินหลายอย่างอยู่นะครับตัวไหนก็มีของขายนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดนะฮะนะครับผมก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับเราด้วยนะครับแต่เมื่อกี้ที่กินมาทั้งหมดครับเครปอร่อยสุดนะฮะมันร้อนไงใช่ร้อนๆเลยนะฮะไปแล้วนะครับสวัสดีครับ